ทริปนี้ลุงเด้งป้าไก่มาโตเกียวนะคะเราพักกันที่ย่านกินซ่านะคะชื่อโรงแรม The Gate Hotel The Gate Hotel ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอยู่2ที่นะคะก็จะมีที่อาซากุสะซึ่งทริปก่อนเนี่ยลุงเด้งป้าไก่เคยไปพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้เนาะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่นะคะอยู่ที่ย่านกินซ่านะคะเดี๋ยววิธีการเดินทางเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันก่อนละกันตามมาเลยนะคะห้องนะคะจะเป็นแบบ connecting room นะคะแต่ว่ามันต้อง all request นะแต่ว่าบังเอิญโชคดีทริปนี้ลุงเด้งป้าไก่ได้เป็น connecting room นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูห้องกันเลยละกันนี่สวยไหมห้องจะออกเป็นโทนแบบสะอาดสะอาดอุ่นๆหน่อยนะคะวันนี้ป้าไก่ได้เป็นแบบ2เตียงทวินนะคะก็จะเป็น2ห้อง2เตียงทวินเหมือนกันเตียงค่ะสวยมากเลยฟูกหนามากนะคะแล้วก็หมอนก็มีให้3ใบเลยทีเดียวนี่ที่หัวเตียงนะคะก็คือจะมีทั้งปลั๊กนะแล้วก็เป็นแบบ USB ให้ด้วยเดี๋ยวนี้โรงแรมสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มีให้ชาร์จแบตจากหัวเตียงได้เลยนะคะสะดวกดีเหมือนกันน้ำดื่มนะคะมีให้วันละ2ขวดนะคะเครื่องทำกาแฟเนสเพรสโซ่ก็มีนะคะนี่เขาเตรียมไว้ให้เลย4แคปซูลนะคะนี่อันนี้จะเป็นชุดชากาแฟนะคะก็มีให้นะแล้วก็เขียนที่เขียนช็อตโน้ตพร้อมปากกาก็มีให้เรียบร้อยอยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตู้เย็นในนี้น่าจะชาร์จนะคะถ้ายังไงใครทานก็ลองสังเกตดูอีกทีนึงละกันโอเคมาดูห้องน้ำกันนะคะตามมาเลยห้องน้ำกว้างขวางใหญ่โตมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดอเมนิตี้ต่างๆนะคะแล้วก็อ่างก็จะมีให้2อ่างสบายเลยตอนเช้าไม่ต้องแย่งกันแปรงฟันนะคะแล้วก็จะมีแฮนด์โซปให้ตรงนี้นะคะวิวก็สวยงามมากเป็นวิวตึกนะคะมาดูห้องชาวเวอร์กันบ้างค่ะนี่ค่ะในห้องนี้จะมีทั้งบาร์ทับนะคะมีชาวเวอร์อยู่นี่นะคะใครชอบนั่งอาบนี่ก็มีเก้าอี้มีขันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แชมพูก็แบบว่าบรรจุมาสวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำไฮเทคนะคะนี่พร้อมไหมคะ1 2 3นี้นะคะทำเลจะบอกว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีกินซ่าสะดวกมากเลยถ้าเกิดว่าจะเดินไปที่สถานีโตเกียวนะคะก็ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีก็เดินไปได้แล้วเผื่อจะไปแบบชินคันเซ็นหรือว่าไปต่างจังหวัดนะคะสะดวกมากไม่ต้องต่อรถไฟหลายต่อเลยแล้วก็จากที่สนามบินนาริตะนะคะมาที่โรงแรมก็สะดวกเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยลุงเด้งป้าไก่ใช้ JR Bus นะคะคนละ 1,000 เยนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมง20นาทีก็มาลงที่กินซ่าเลยนะคะจากจุดลงรถนะคะก็เดินมาที่โรงแรมเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีก็ถึงแล้วนะคะก็คือค่อนข้างสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะโรงแรมนะคะดีมากๆเลยทั้งสะอาดทั้งใหม่แล้วก็การบริการที่นี่แบบน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวลุงเด้งป้าไก่นะคะจะอยู่นี่ประมาณสัก 3-4 วันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแถวนี้มีอะไรทานแล้วก็มีสถานที่ไหนที่น่าท่องเที่ยวบ้างนะคะคอยติดตามนะคะ